เป็นลายมือผู้ชายอายุ22นะฮะอายุ22ผู้ชายนะจะเป็นเส้นวาดหนามั่นคงนะเกิดจากทางตรงนี้เป็นทางส้นมือนะเป็นรวมกับเส้นหลักฐานมีกิจการงานเป็นหลักเป็นฐานหรือว่ามีอาชีพการงานรองรับอยู่เสมอนะโดยเฉพาะการงานที่มาจากเส้นหลักฐานอาจจะเป็นร้านค้าก็ได้เพราะว่าเส้นข้างล่างมันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะตรงนี้เป็นวาสนาขึ้นไปตรงๆนะดูให้ดีมันคล้ายๆเส้นวาสนาเย็นใจนะเพราะมันต่อเส้นนี้เหมือนต่อจากเส้นสมองชนเส้นหัวใจแต่เหลือบนี้ก็เหมือนกับชนเส้นสมองอยู่นิดนึงคนสมองแบบเหลือบๆนะก็มีโอกาสเข้าเนื้อบ้างบางครั้งบางคราวเส้นวาสนาเป็นเครื่องหมายเหมือนร้านค้านะเพราะว่าข้างล่างเป็นเหมือนสามเหลี่ยมฟ้ำอย่างนี้นะเป็นวาสนาประโยชน์ผู้อื่นแล้วตรงนี้เป็นเหมือนไม่ใช่แค่สามเหลี่ยมเป็นเหมือนเส้นอย่างเงี้ยเวลาเปิดร้านก็ยื่นออกไปด้านหน้ามีบ้านที่อยู่ก็อาจจะทำงานหน้าบ้านก็ได้คนที่มีเส้นวาสนาอย่างนี้ก็มีที่ทำงานเหมือนบ้านนะเป็นบ้านแหล่งที่สองไปนะเพราะมันทำงานคล้ายเส้นชีวิตอีกเส้นหนึ่งคล้ายบ้านอีกแห่งหนึ่งอีกแห่งหนึ่งกันที่เส้นเดินทางก็มีชนเส้นวาสนาก็ทำงานมีการเดินทางในการงานเป็นเส้นที่หนาชัดเจนนะหรือมีการท่องเที่ยวก็ได้แต่เป็นงานด้วยเป็นเที่ยวได้ด้วยเนี่ยมีการเดินทางในการงานการงานมีการเดินทางมีเส้นเดินทางเนินวิปริตมีเส้นเดินทางเนินวิปริตก็ทำงานแปลกๆตรงนี้มีเหมือนเส้นวาสนาเล็กๆมาต่อเส้นหลักฐานต่อกับเส้นวาสนาพอดีเส้นชีวิตก็เป็นเส้นหลักฐานชีวิตอาจจะมีการงานเป็นหลักเป็นฐานมีที่อยู่เป็นหลักเป็นฐานนะหลังบ้านติดคลองเล็กๆนะมีต้นไม้ใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันมีเส้นเกาะเล็กๆนะเป็นบ่อหรือไม่ก็ต้องคลองเล็กๆคลองแบบกว้างไม่เกิน3เมตร4เมตรอะไรเงี้ยเส้นวาสนาเส้นหนึ่งก็นี่อันนี้เป็นเส้นวาสนาขึ้นเดินอาทิตย์อันนี้เป็นวาสนาจากเป็นเส้นอาทิตย์จากเนินรอบรู้นะออกทางเนินอังคารสูงก็เป็นรายได้จากการลงทุนนะหรือเป็นธุรกิจที่ได้มาจากการลงทุนการกล้าได้กล้าเสียส่วนหนึ่งทำแบบครอบครัวได้ด้วยการงานก็เป็นมีเส้นหลักมีเส้นหุ้นส่วนตรงนี้เป็นเส้นเวียงไปเวียงกลับนะลายมือส่งมาไม่ได้ชัดมากนะผมบอกวิธีการส่งลายมือนะแต่คนไทยมีนิสัย1อ่านไม่รอบคอบ2ไม่เข้าใจ3ไม่ทำตามนะก็คือก็เวลาส่งมาก็เนี่ยแทนที่จะถ่ายให้มันเต็มลายมือคุณก็ถ่ายมาแบบเนี้ยแล้วพื้นที่มันก็หายไปเยอะไงเพราะเราไม่ดูนิ้วไงดูแต่เส้นในมือไงแล้วคุณจ่อเอากล้องเข้าไปใกล้มันก็อีกเรื่องนึงมันก็จะดีขึ้นไงถ่ายกลางถ่ายตอนสว่างก็ถูกแล้วแต่มันจ้าไปบางทีเราบอกให้ทำมือตรงๆก็ทำมือเอียงนะเวลาคนไม่ดูคนไม่เป็นหมอดูลายมือไม่รู้ไงว่าไอ้ที่พูดที่อะไรเนี่ยมันเกิดจากผมดูนะไม่ใช่คนจ่ายตังค์ดูนะผมก็บอกให้ถ่ายตรงๆตรงเนี้ยก็เป็นเส้น
เป็นเส้นหุ้นส่วนการงานมีหุ้นส่วนนะหรือการงานมีผู้ร่วมงานก็ได้บ้างเสียบ้างนะมีผู้หุ้นส่วนเนี่ยต่อกับเส้นคู่เป็นหุ้นส่วนกับคู่หรือไม่กับคู่ครองเป็นเส้นหุ้นส่วนมาจากเนินสุขมาจากทางเนินเรื่องคู่อะไรเงี้ยเนินสุขเนินครอบครัวก็น่าจะเป็นหุ้นส่วนหุ้นส่วนในครอบครัวก็ได้หุ้นส่วนกับคู่ก็ได้เส้นสมองตอนต้นเป็นเส้นลาบนะเห็นว่าเป็นคนน่าจะหัวดีน่าจะน่าจะเรียนเก่งตอนต้นออกเป็นสองเส้นเห็นเส้นประสาทสมองชอบเงียบคนพวกนี้โอกาสปวดหัวก็มีเพราะมันคล้ายเส้นเกาะมีโอกาสปวดหัวได้เพราะมันเป็นเส้นขนานทำนะแต่มองเป็นเส้นเกาะมันเป็นออกกลมๆไงเส้นสมองดีนะเอาตัวรอดได้ปลายเส้นสมองคมก็ไอคิวไม่ต่ำนะเส้นสมองเอาตัวรอดได้นะเข้ากับผู้กับคนได้ง่ายนะมันเป็นเส้นสมองอ่อนโยนเหมือนคนเป็นหมอดูว่าเส้นสมองตรงๆหมอดูด้วยกันยังเกลียดเลยนะเส้นสมองอ่อนโยนปุ๊บแม่งพูดลอมชอแม่งพูดเนี่ยคนนี้ก็ดีคนนู้นก็ดูแม่นเป็นมิตรกับเขาไปทั่วไม่รู้ใครเป็นเพื่อนหมอดูมันก็พูดแม่นหมดทุกคนถ้าเส้นสมองตรงก็พูดอีกเรื่องอันนี้เส้นสมองอ่อนโยนพวกนี้พูดจาดีคนมากเส้นชีวิตขยันนะเส้นทะเยอทะยานเกิดขึ้นรวมกับเส้นชีวิตนะเกิดขึ้นตั้งนิ้วชี้นะเป็นชีวิตทะเยอทะยานนะจะเป็นความทะเยอทะยานที่ชีวิตเข้าไปกระทำด้วยนะจึงเป็นคนนี้ก็น่าจะขยันเรียนขยันน้ำงานนะมีความกระตือร้นนะเส้นหัวใจก็ยาวนะถือว่ายาวมากถ้าดูเส้นนี้ก็ไปตั้งนิ้วชี้เลยแต่เป็นมันต้นปลายเส้นมันเหวี่ยงให้คมขึ้นนะเป็นเส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจที่ดีนะฮะเพราะว่าถ้ามันเหวี่ยงให้ปลายคมมันเหมือนเข็มอ่ะมันจะเป็นเส้นหัวใจที่ดีเหมือนเส้นสมองอ่ะมันเหวี่ยงปลายให้คมลงอ่ะน่ะมันจะเหวี่ยงปลายให้คมลงเหมือนเข็มอ่ะจะเป็นเส้นหัวใจที่ดีช่วยเรื่องความคิดความอ่านด้วยความรอบคอบด้วยนะความคิดหน้าคิดหลังนะหัวใจยาวก็รับผิดชอบนะเวลารักใครก็คิดหน้าคิดหลังนะคิดตั้งแต่จะอึบละท้องขึ้นมาจะเลี้ยงไหวไหมมีลูกก็จะได้ไหมใช้ยาคุมไหมยาคุมแบบฉีดอะไรแล้วแต่คือคิดหน้าคิดหลังเส้นหัวใจอีกเส้นหนึ่งก็เส้นหัวใจเข้าช่องหมดเปลืองออกขยันหน่อยก็คล้ายๆกันเป็นเส้นหัวใจที่ดีเพราะว่าต้นมันปลายมันแหลมลงไงเป็นเส้นหัวใจที่ดีเพราะปลายมันแหลมลงแหลมลงคมเหมือนเข็มแบบนี้ก็ความจริงเส้นหัวใจมี3แง่มเลยนะก็มีเส้นหัวใจหลายคิดหลายทางนะทั้งมีความพยายามเกินนะแล้วก็มีความขยันแล้วก็มีความซื่อตรงก็มี3อย่างในตัวเดียวกันมันก็จะไม่หนักด้านใดด้านหนึ่งมาก
มันก็จะมีนิสัย3อย่างปะปนกันแต่มันจะไม่หนักอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนคนเส้นหัวใจไม่แตกถ้าเส้นหัวใจแตกเป็น3ทาง4ทางมันก็มีนิสัยรวมกัน3อย่างมีอุปสิมีจิตใจออกไปทาง3อย่างก็จะไม่หนักด้านใดด้านหนึ่งมันไม่เหมือนคนเส้นหัวใจแบบมาเส้นเดียวแล้วก็เข้าช่องหมดเปลืองไปเลยอย่างเงี้ยมีเส้นเดียวโดดๆอะไรเงี้ยก็เป็นก็อ่านแบบนั้นตุกๆเพราะมันแบ่งหลายทางก็ต้องเปลี่ยนมันแบ่งแฟกเตอร์ด้วยไงบางคนเหมือนกันเหมือนเส้นถ้าซ้ำเส้นหมองไปหลายทางก็แบ่งแฟกเตอร์เงี้ยยกเว้นเส้นวาสนาเส้นหัวใจเป็นเส้นราบนะตรงนี้นะเป็นทำให้ตัวเองหาการเงินดีขึ้นหลังจากอายุประมาณ 24-25 ตรงนี้มันเหมือนเส้นขนานนะก็จิตใจดีครับทำให้หนักแน่นมากขึ้นช่วงนั้นเส้นหัวใจที่แตกลงแตกเอาเนินไม่แตกเอาเนินอาทิตย์นะเป็นเส้นรุ่งเรืองแทนก็ทำอะไรมือสักมาก่อนพอตัดเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นจากเส้นสมองเห็นว่าเส้นหัวใจที่แตกลงมาตัดทำอะไรมือสักมาก่อนทำอะไรมือสักมาก่อนก็พวกนี้ก็ทำอะไรไม่สำเร็จภายในครั้งเดียวบางคนก็จะสอบเป็นส.ส.เขาสอบตก 2-3 ครั้งคนก็จะสอบเป็นทหารให้สอบเป็นตำรวจเขาก็สอบตกกัน 2-3 ครั้งค่อยสอบคนเขาจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็เขาไม่ให้เลื่อนหรือว่ามันก็มีประสักเป็นปกติไม่ได้มีเส้นตัดโดยเฉพาะอายุที่เข้ามานะ37-38อะไรเงี้ยอันนี้คุณอายุ22ผมไม่ทายไกลก็ทายแค่ล่วงหน้าแค่ 2-3 ปีอ่ะทายแม่งทั้งชีวิตเดี๋ยวไม่มานะเดี๋ยวไม่กลับมาดูเส้นข้างบนเป็นเส้นวงศุกร์นะเส้นวงศุกร์อันนี้ก็เป็นคนมากๆในกามนะก็มีความรักมีคู่เมื่อไหร่ก็มีเซ็กเมื่อนั้นถ้ามีเส้นวงศุกร์เส้นวงศุกร์เป็นเส้นลาบนะมีลาบจากการได้คู่เผลอๆมีเซ็กแล้วคู่ให้มีเงินใช้ตรงนี้นะเป็นคนดวงเนื้อหอมนะเป็นคนมีเสน่ห์เนื้อหอมนะมีคู่ปะปลายก่อนหลายคนนะกว่าจะลงเอยตรงนี้เป็นเส้นตัดทั้งหมดอันนี้ก็มีประสาทสมองเข้าหาคู่นะอันนี้รักคู่คนมีตังค์อันนี้เป็นเส้นสมองกระดิกขึ้นเป็นเส้นประสาทสมองตรงนี้เป็นเส้นคู่นะอายุเป็นปลายไม่ค่อยดีมีเส้นตัดตรงนี้เยอะนะตัดตรงระยะ50ขึ้นไปตัดทางเนินอาทิตย์บานเลยนั่นมันอนาคตเนี่ยมีเวลาแก้เยอะอันนี้ก็เป็นคนขยันดีนะเส้นหัวใจเข้าช่องหมดเปลืองแล้วก็มีเส้นอารมณ์ตรงนี้พาเข้าช่องหมดเปลืองนะทำให้เป็นคนมีความขยันมากขึ้นนะมีอารมณ์รุนแรงมีอารมณ์ขยันมากขึ้นถ่ายไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จางเส้นบางเส้นแทนที่จะดูได้ดูไม่ได้มีเส้นวาสนาเกิดขึ้นตอนระยะประมาณ28แต่ทำมือเอียงมันจะวัดภาพนะ
ตรงนี้ฮะขึ้นจากเส้นชีวิต28 27ก็ขึ้นมีเส้นมาค้ำด้วยตรงที่ขึ้นตรงนี้มีเส้นค้ำมีคนมีผู้ช่วยเส้นหัวใจตรงตอนต้นก็มีเส้นบุดอยู่บ้างมันทำให้มีลูกได้ทำให้มีโอกาสมีลูกผมมีแต่ยังไม่มีขนาดหมอดูมีเส้นบุดทายคนอื่นได้ตัวเองทายไม่ได้เพราะยังไม่เฉลยไม่ออกนะไม่มีใครให้ทำมีเส้นบุดอยู่นะเส้นคุ้มกันเป็นเส้นลาบก็หมายถึงมีญาติพี่น้องหาเงินได้อาจจะเป็นพ่อแม่มีฐานะพอใช้ได้ฐานะเกินลากหญ้าขึ้นมานะเกินหาเช้ากินค่ำปักกัดตีนถีบนะถ้ามีเส้นลาบในเส้นคุ้มกันหากไม่ก็ทำให้ไปได้ไปได้สังคมที่มีตังพาไปอาจจะได้คนมีตังเข้ามาช่วยก็ได้เส้นลาบเส้นลาบเส้นคุ้มกันหายตอนอายุประมาณ21ก็หมายถึงว่าอาจจะแยกตัวออกจากพ่อแม่ออกจากสังคมออกจากที่ใดที่หนึ่งก็ได้ในระยะนั้นอาจจะเปลี่ยนจังหวัดเลยก็ได้ในช่วงนั้นมือฝานะเส้นหัวใจก็ดีดูเส้นหัวใจก่อนเพราะว่าปลายมันคมลงไงปลายมันแหลมลงไงแล้วก็ไปตั้งทางนิ้วชี้ถือว่าเป็นคนมีความมีความทะเยอทะยานด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นเส้นหัวใจทะเยอทะยานนะคล้ายๆเส้นทะเยอทะยานแต่เป็นเส้นหัวใจทะเยอทะยานแล้วก็เป็นเส้นหัวใจที่ดีเพราะว่าปลายมันคมลงนะทำให้เป็นคนมีความคิดรอบคอบมากนะคนคิดหน้าคิดหลังเส้นหัวใจตรงนี้เป็นเส้นลาบแต่ตั้งแต่ระยะที่เข้ามาน่าจะ27 28ตรงนี้น่าจะหาเงินทองได้ดีขึ้นโอกาสเจอรักช่วงนั้นก็สูงเส้นหัวใจตอนข้างบนมันมีเส้นสามเหลี่ยมฟ้อมตรงนี้มันมาทับเป็นเครื่องหมายเงินไม่พอใช้ด้วยแค่นะเป็นเครื่องหมายเงินไม่พอใช้เป็นเครื่องหมายใหญ่ชัดเจนก็เงินไม่พอใช้ไม่ได้หมายความว่าจนหมายแต่ว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอเป็นเครื่องหมายป้องกันอุบัติเหตุด้วยนะส่วนมากอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็เข้าของเข้าไปอ่ะฮะรถพังอะไรเงี้ยแหละหรืออะไรพังไปเงี้ยแต่ตัวเองไม่เจ็บมาป้องกันแม่อย่างนั้นบางคนก็เข้ามาก็บอกว่ารถคว่ำไป8ตลบตัวเองไม่เป็นไรเลยถลอกนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกเชือกเครื่องรางก็จะมาอวดพระกันถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรก็มาดูว่าไอ้ที่มันชนมันตรงไหนถ้าเป็นหมอดูก็ดูลายมือนะขึ้นอยู่กับว่าเราถูกเชื่อมาแบบไหนถ้ารอดตายอันนี้ก็เส้นอาทิตย์
นะเกิดขึ้นจากโนนรอบรู้นะเกิดขึ้นแถวเนินรวดเร็วด้วยนะเป็นรายได้จากการลงทุนนะเป็นงานเสริมเส้นวงศุกร์นะฮะเป็นคนวงศุกร์เส้นวงศุกร์เป็นเส้นวงศุกร์นะร้อนลนอันนี้เป็นเส้นวงศุกร์ลอยๆถ้าเป็นผู้ชายก็ทายได้เป็นก็แสดงถึงเพศตรงข้ามแสดงถึงความรักความใคร่นะซึ่งต่อกับเส้นวาสนานะฮะเส้นวงศุกร์ต่อกับเส้นวาสนานะการที่มีวาสนาขึ้นมาเพราะว่ามีคู่นะหรือมีเพศตรงข้ามเข้ามาได้ด้วยนะเพราะวาสนาขึ้นมาชนเส้นวงศุกร์เราได้คู่แล้วมีฐานะรวยขึ้นก็ได้ถ้าอ่านตามตำราถ้าเป็นตำราแบบนี้นะของที่อ่านตามหนังสือนะเขาบอกงี้เลยนะได้คู่นะได้เพราะมีกามลมหรือมีวาสนาเนี่ยเขาบอกไปอยู่เมืองนอกนะไปได้เสียกับเมียเป็นผลไปได้เสียกับเมียเขาที่เมืองนอกรับจนเขาส่งเรียนจนจบอย่างเงี้ยแล้วมีตรงนี้ก็เป็นวาสนาขึ้นมันก็ขึ้นจากเส้นเกียรติยศเหมือนขึ้นจากเส้นกามลมด้วยแต่ส่วนมากเวลาอ่านแบบนี้มักจะอ่านผิดเวลาผมทายแบบนี้มักจะทายผิดทายเรื่องแปลกๆส่วนมากทายผิดถ้าทายอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยมักจะทายผิดมันไม่ชัวร์ไงแล้วคนยิ่งเฉลยออกน้อยยิ่งเลยเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดมันคืออะไรอันนี้เส้นอาทิตย์ขึ้นมาตรงๆนะขึ้นมาตรงๆมีความรู้ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งนะเข้าเส้นหัวใจด้วยนะเส้นอาทิตย์เข้าเส้นหัวใจนะเข้าออกทางเส้นหัวใจมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเนินจันทร์นะฮะชนเส้นสมองนะทำให้มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีวาสนาเนินจันทร์หารายได้ได้ดีนะแต่ชนเส้นสมองก็หมายถึงว่าทำอาจจะบางทีต้องเปลี่ยนแปลงนะมีผู้ช่วยบางคนก็มีเส้นนี้ชนเส้นสมองก็มาเล่าบอกว่าเอาเงินผัวไปเจ๊งเนี่ยสงสารเขาเพราะมันชนเส้นหัวสมองไงแต่เป็นวาสนาเงินจันทร์เป็นเงินของผู้ช่วยกิจการของผู้ช่วยก็ได้หรืออะไรหาเงินง่ายๆก็บางทีก็หาบางทีก็อาจจะล้มเลิกไปได้เหมือนกันเส้นสมองก็ดื้อรั้นพอประมาณนะเชื่อตัวเองห่างจากเส้นสมองนะคนพวกนี้ดื้อพวกนี้หัวดีเพราะเชื่อตัวเองเชื่อว่าตัวเองคิดดีเส้นสมองอ่อนโยนปลายเส้นสมองคมลงนะสติปัญญาดีเอาตัวรอดได้นะพอพูดกับคนรู้เรื่องเส้นวาสนาตรงนี้มีเส้นหุ้นส่วนตรงก็มีหุ้นส่วน
ผมลากเส้นถึงมันช้านะผมเคยทายคนนึงผมทายแบบไม่ลากเส้นทายจะใช้แต่คำทำนายไม่มีว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนเขาบอกว่าคลิปมันก็จบภายใน8นาที10นาที11นาทีแหละเขาบอกไม่มันสั้นสั้นเพราะอะไรสั้นเพราะผมมีแต่คำทำนายไม่มีมาลากเส้นเนี่ยมันก็เลยเร็วพอมาลากเส้นบอกว่านี่อะไรช้าเส้นชีวิตทะเยอทะยานนะอันนี้ก็ขยันเห็นได้ว่าเส้นวาสนาทะเยอทะยานนี้ขึ้นหลายเส้นนะเป็นเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นในโค้ชชีวิตอีกหลายๆเส้นนะตรงเนี้ยโอ้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเป็นเส้นสั้นๆบ่งบอกว่าการเงินได้มาได้มาแล้วหมดเร็วอยู่เสมอสองเป็นวาสนาที่เกี่ยวกับการงานนะเป็นคนที่ทำกิจการการงานต่างๆนานามากมายนะเป็นวาสนาหลายเส้นในโค้ชชีวิตนะมักทำกิจการหลายๆอย่างรวมกันหรือคนคนเดียวทำงานหลายอย่างเพราะตีตรงนี้เหมือนมีเส้นมาแตกมีเส้นมาตีมันเป็นเส้นเหลี่ยมๆด้วยไงบางทีเขาก็ทายเส้นสี่เหลี่ยมเป็นหลักฐานที่ดินเป็นตึกเป็นบ้านเป็นอะไรแล้วอะไรเงี้ยอาจจะเป็นที่ทำมาหากินอยู่ก็ได้ที่อยู่ในโค้ชชีวิตอยู่ในตึกก็ได้อยู่ในสี่เหลี่ยมเส้นชีวิตแตกเป็นสองแง่มนะชีวิตก็อาจจะอยู่สองที่อยู่สองที่ก็หมายถึงว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่งานหรือไม่ก็มีบ้านสองหลังหรือไม่ก็อยู่สองตัวแต่ว่าเริ่มแตกเป็นสองเส้นหนึ่งเป็นเส้นหลักฐานที่ฉีกก็ได้หมายถึงว่ามีการงานเป็นหลักเป็นฐานเริ่มตั้งแต่ระยะอายุสักยี่สิบสามยี่สามสิบสามสิบสามสามสิบสี่อะไรเงี้ยเส้นวาสนาก็ขึ้นตอนประมาณ35ตรงนี้นะแต่ขึ้นแล้วก็หยุดกลางเนินลำบากลอยๆแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีหมายถึงว่าเราทำกิจการอะไรต่างๆนานาในมิวสิกแล้วก็พบความลำบากภายภาคหน้าอยู่เรื่อยเส้นนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจนนะเพราะว่ามันมีเส้นข้างบนอยู่อ่านวาสนามันต้องอ่านหลายเส้นนะเส้นนี้แค่บอกว่าการงานนั้นมีประสาทลำบากเส้นนี้วาสนานะเกิดขึ้นจากความคิดนะขึ้นมาตรงนี้เป็นเส้นสี่เหลี่ยมนะมีการงานมีการเงินดีขึ้นหลังอายุ32มันเป็น32ตรงนี้มันตีขึ้นมาเป็นเส้นสี่เหลี่ยมอาจจะมีหลักกิจการเป็นหลักเป็นฐานก็ได้มีร้านค้ามีร้านค้ามีที่ทำมาหากินตรงนี้ก็ได้ตรงระยะตรงที่เข้ามาตั้งแต่บัดนี้ก็ได้เข้ามาตั้งแต่ตรงเนี้ยมันต้อง10ปีอ่ะคนมาดูอายุน้อยไม่ค่อยดูมั้ยดูไม่ค่อยปลื้มส่วนมากนะเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องว่าเราพูดอะไรเรายิ่งพูดถึงอะไรเรื่องการเรื่องงานอะไรนะยิ่งไม่รู้เรื่องเขาไปใหญ่เพราะตอนนี้ยังอยู่แค่ม.3เลย ก็มีวาสนาข้าวเส้นหัวใจนะวาสนาเย็นใจข้างบนก็มีวาสนาธุรกิจส่วนตัวนะจะเกิดจากเส้นเกียรติยศนะเกิดจากเส้นคล้ายๆเส้นวงศ์ตัวก็มีธุรกิจจากคู่จากเมียก็ได้นี่เส้นอารมณ์
เป็นอารมณ์พยายามคนที่มีเส้นหัวใจพยายามนี่จริงจังนะมีความจริงจังนะบทจะเอาผู้หญิงนี่มันเอาจริงๆนะมันพยายามนะเส้นหัวใจตั้งมือชี้ขยันมารับมาตื้อมาจีบนะนี่ก็เส้นเดินทางลอยๆนี่ก็บอกอะไรไม่ได้แต่ดูไปถามไปง่ายดูไปแล้วคุณเล่าเหตุการณ์มาโคตรง่ายเพราะมันจะลากเส้นเราจะรู้ไงว่าเราเข้าประเด็นไหนได้มันก็มาหาหมอนะจะเล่าว่าเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยง่ายถ้าเงียบแล้วก็ดูหมอเก่งก็ดูไปก็ยากเพราะเราก็หาประเด็นดูไม่ค่อยได้บอกว่าทำวีโอส่งแล้วก็ค่อยมาคุยกันบางทีก็หายไปเลยไม่ติดต่อตรงนี้ก็เป็นเส้นการค้าหลายคนนะส่วนมากก็ดูคลิปแล้วก็ไปบางคนก็อาจจะไม่ค่อยดูรำคาญนี่เป็นเส้นการค้านะหมอกีการใช้คำพูดคำจาทำงานได้หลายอย่างเส้นหัวใจมีแตกเนื้อร้อนลมด้วยนะที่แตกออกเป็นสองแง่มด้วยนะอันนี้เป็นเส้นหัวใจรักช้ำใจด้วยลงไม่แตกแบบหักลงอย่างนี้ยังไงก็น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับจิตใจบ้างความรักบ้างตรงนี้แตกเนื้อร้อนลมโดยหัวใจหลักไม่เป็นกงเป็นกอกเส้นวาสนาก็ไม่ได้เสียมากถ่ายเรื่องคู่เส้นคู่ก็ไม่มีไม่ได้ตัดไปยาวถ่ายเรื่องคู่ไม่มีตรงไหนที่บอกว่าเรื่องคู่เสียงั้นเส้นหัวใจร้อนลนก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นกับพี่กับน้องกับพ่อแม่กับลูกกับญาติก็ดูไว้มันเนี่ยไม่มีเส้นจะดูอ่ะนะมีเล็กเล็กน้อยมันก็ไม่รู้ทายไงเหมือนกันนะลืมไปตอบคำถามคุณด้วยนะฮะคุณถามถึงเวลาคุณส่งลายมือมาเนี่ยนะก็คุณถามใครนะคุณถามคุณถามแฟนคุณต้องส่งลายมือแฟนมานะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าใครคือแฟนคุณแล้วคุณถามคำถามว่าแม่ฉันจะเป็นยังไงเนี่ยคุณก็ต้องส่งลายมือแม่คุณมานะซึ่งถ้าถามเกี่ยวกับคนอื่นผมก็ตอบไม่ค่อยได้นะโดยตัวคุณตอบคำถามตัวคุณนะตัวไม่ให้ลายมือนี้นะตัวลายมืออีกคนนึงนะลายมือคุณที่ดูไปก่อนคลิปหน้านั้นน่ะก็ทำกิจการได้เพราะวาสนาคุณดีนะเป็นวาสนาผู้ช่วยชัดเจนนะแต่คุณก็จะเสียอย่างคือมันเป็นวาสนาประถมคนที่มีวาสนาประถมชัดเจนคือเมื่อไหร่ไม่มีใครช่วยงานนั้นล่มทันทีนะทำแบบหัวเดียมกระเทียมไม่ได้คนตรงนี้ต้องมีผู้ช่วยต้องมีผู้ร่วมงาน
ต้องมีผู้ร่วมหุ้นวาสนาประถมจะบังคับแบบนี้จะสู้วาสนาลำบากต้องดีกว่าตรงที่ลุยคนเดียวได้ทำนาคนเดียวยังทำได้ก็ประมาณนี้นะ